นะครับเวลา6 โมงนะครับ18 นาฬิกานะครับ21 นาทีพบฝูงช้างป่านะครับบริเวณหลังนะครับหลังถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอถึงบ้านเนินน้อยนะครับพบจำนวน6 หรือ 7 ตัวด้วยกันนะครับผมอยู่บริเวณข้างทางนะครับขณะนี้ก็ไม่สามารถเดินทางไปนะครับประชุมส่วนข้าวชุมชนได้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับรอช้างป่าได้เดินทางไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงนะครับทุกท่านที่เดินทางบริเวณนี้นะครับก็โปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยครับผมครับรักพงษ์รอดเกษตรตำบลท่าตะเกียบรายงานครับนะครับวันที่30 พฤษภานะครับ2561นะครับเวลา18 นาฬิกานะครับ30 นาทีพบช้างป่านะครับจำนวน6 ถึง 7 ตัวนะครับบริเวณหลังถนนหลังที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบนะครับมุ่งตรงสู่บ้านนันน้อยนะครับหมู่ที่ 10ตำบลท่าตะเกียบนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับใช้เส้นทางโดยความระมัดระวังครับผมนักพงษ์เกษตรมนท่าตะเกียบรายงานครับช้างบริเวณเส้นหลังอำเภอนะครับบ้านดากอยไปบ้านเนินน้อยนะครับบริเวณจุดข้ามเขานะครับขณะนี้เวลา18 นาฬิกา 10 นาทีครับผมขณะนี้เวลานะครับ20:13นะครับนะครับหลังจากเสร็จประชุมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือหมู่ 10ตำบลท่าตะเกียบนะครับพบช้างป่านะครับอยู่บนหากินบริเวณนะครับถนนเส้นนะครับเส้นเดิมเนาะนะครับผมครับผมก็หากินครับเพราะนั้นเราด้วยความระมัดระวังครับเราก็ต้องรอให้ช้างท่านผ่านไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเดินทางต่อครับผมขอบคุณครับ